ในบางซอนอยู่แคมป์พองเมืองท่าแขกมันยังนะพี่น้องโอ้เพื่อหาปลาหลายขนาดเลยปลาโอ้เอาไม้ทางไหนมาเห็ดนี่ครูบานี่ไม้ยังครูบาไม้ตะเคียนทองสบายดีพี่น้องหมดสุขุทุกคนเนาะตอนนี้บ่าวซอนอยู่ที่เมืองท่าแขกแขวงข้าวม่วนคลิปนี้สิพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวท่าแขกอีกตัวนึงมาเลาะมาชมมาเบิ่งบรรยากาศยามแรงเราอยู่ที่เมืองท่าแขกบ่ได้ออกไปเลาะไปทั่วทางใดเนาะพี่น้องมื้อนี้บ่าวซอนลัดมาทางบ้านปากดงลัดไปบ้านเราโพไซเป็นทางลัดลัดออกไปสู่ท่าเมืองเก่าได้เนาะเส้นทางเส้นนี้นี่เป็นบ้านปากดงพี่น้องบ้านปากดงจะอยู่โน้นน้อยนึงทีนี้สิพาพี่น้องพุ่นล่ะไปเลาะแถวแคมป์คลองพี่น้องเลยไปนั่งกินลมชมวิวอยู่แคมป์คลองแถววัดจอมแจ้งเส้นทางบ้านปากดงลัดไปหาบ้านเราโพไซหรือว่าเราโพคังออกไปสู่ท่านเมืองเก่าเนาะพี่น้องเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางของรถบรรทุกครับแม่นเอาพี่น้องส่วนหลายรถบรรทุกจะมาเข้าในเมืองจะมาลาดทางเส้นนี้แต่ก่อนแถวนี้เป็นป่าเป็นดงพี่น้องมาเดี๋ยวนี้เงินคนใกล้สิเต็มแล้วสองภาคทางผ่านบ้านซองก็มีการขยายโตเดี๋ยวนี้มีโคกไม่วิ่งลายไกลซอดบ้านเราแล้วพี่น้องตรงหน้าบ้านเราโคไซมีควายกินหญ้าอยู่เส้นทางไปบ้านเราโคคำแล้วก็ไปบ้านชอบแจ้งเขตนี้ยังมีท้องนาอยู่เลยพี่น้องครับยังเห็ดนาอยู่ภาคซ้ายมือแมนคงหน้าบ้านจอมแจ้งขวามือแมนบ้านเราโพไซพี่น้องคิดล้อไปเรื่อยๆเนาะเบิ้งบรรยากาศอยู่ที่ตัวเมืองท่าแขกก่อนขึ้นไปด้านเทิงนี่ก็แมนไปทางวัดกลางไปห้วยสะข้ามเข้าไปในตัวเมืองเทศบาลThank you.
บางซอนอยู่แคมป์คลองเมืองหาแข่งบริเวณนี้เป็นบริเวณคุกเก่าจะมีซากพลังข้าวพังลำบอนว่าการก่อสร้างเก่าสมัยฝรั่งปกครองหรือว่าสมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งบรรยากาศแคมป์คลองอยู่ที่ท่าแขกพี่น้องฝั่งนครพนมฝั่งนั้นอยู่แคมป์ฝั่งมีท่าเรือหาปลาพร้อมแคมป์คลองเมืองท่าแขกบริเวณบ้านเราโคไซนะพี่น้องทางด้านหน้าแม่นทางด้านหน้าฝากขวามือแม่นบริเวณคุกเก่าแต่สมัยฝรั่งพี่น้องปลูกหมากม่วงใหญ่แคมป์คลองพี่น้องหลักไฟใหญ่เมืองท่าแขกแคมป์คลองบ้านเราโพไซไปหาบ้านจอมแจ้งเนาะพี่น้องบรรยากาศโคตรดีเลยเส้นทางเส้นนี้มีกกไม้ใหญ่เนาะเย็นส้มซื่นครับพี่น้องเส้นทางเส้นนี้ไปซอดพลวัตจอมแจ้งไปเบิ่งบรรยากาศหน่อยนึงนะพี่น้องโอ้เหือหาปลาหลายขนาดเลยปลาขึ้นกับบ่อจักเนาะบ่อนี้เป็นท่าเหือหาปลาข้าเจ้าเนาะอยู่บ้านจอมแจ้งเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนระยะนี้ก็ปลาพอได้กินพี่น้องยามฝนแล้วปลาขึ้นมีปลายางปลาเพี้ยปลาย้อนแล้วก็ปลาอื่นอีกเนาะปลาเพาะวิถีชีวิตของชาวเมืองท่าแขกของชาวประมงหาอยู่หากินตามแม่น้ำคลองพี่น้องเลยบรรยากาศเย็นสบายบ่เนี่ยต้นไม้หลายเลยพี่น้องเลยอยู่ข้างหน้ามันจะมีทานอาหารเป็นบอลลินบอลเที่ยวของวัยรุ่นสาวเมืองท่าแขกเนาะขี่รถไปต่อพี่น้องเลยเลาะเที่ยวกินลมชมวิวไปเรื่อยๆมีทานอาหารระเบียงของประกาศทานต้นเดือมีสองทานต้นเดือไปแวะเล่นน้ำ
พระอาจารย์อยู่วัดน้อยนึงฮอดวัดแล้วพี่น้องวัดจอมแจ้งติดแคมป์ของเลยวัดนะมาสอนผู้จักพระอาจารย์เป็นอยู่วัดเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดนี่เนาะเป็นโมสมัยเฮียน้ำกันแต่ว่าเพื่อนนั้นบกซิกมาสอนนั้นซิกขาลาเพศก่อนเอาละพี่น้องวัดจอมแจ้งเนี่ยบรรยากาศอยู่ที่วัดจอมแจ้งเป็นกำลังสร้างศาลเฮ็ดศาลาแล้วก็เฮ็ดกุฏิบรรยากาศดีเลยวัดนี้พี่น้องติดแคมป์ของเราโตหินมาตั้งไว้เป็นบ่อนนั่งชมวิวตัวคนเห็นกำลังเฮ็ดกุฏิหลังใหม่พี่น้องหลังใหญ่ขนาดเลยกุฏิไม้ตอกกุฏิงามแท้กุฏิหลังนี่ทุกเอาไม้ทางไหนมาเฮ็ดนี่ผู้บ่าวทุกกุฏิหลังประคำงามนะกุฏิไม้ทางนั้นเลยเนี่ยเสาไม้ทางงามขนาดไหนมาดูลายน้ำข้าวกระดานเสาเนี่ยสร้างไว้กำลังเลื่อยไม้เนาะเลือกไม้ครบโอ้สิกบไม้อันนี้ไม้ยังครูบ่าไม้ตะเคียนทองไม้ตะเคียนทองภาษาลาวไม่ยังก็ไม้แค้นไม้แค้นเฮือโอ้ไม้แค้นเฮือเป็นบ้านกุฏิเก่าแล้วก็เฮ็ดกุฏิหลังใหม่เฮ็ดเป็น2ชั้นงามกว่าเก่าโอ้วัดเพิ่นนี่งามได้วัดเพิ่นนี่อันนี้เป็นศาลาเนาะศาลาบ่ได้เฮ็ดใหม่บ่ศาลานะหรือว่าโฮแจ็คใหม่แต่มันได้ศาลาดินแหละทางหน้าแม่นอยู่ข้างของหอกองเป็นศาลาหลังใหม่ที่เป็นศาลาไม้หลังเก่าเพิ่นอนุรักษ์ไว้เพิ่นบ่มั่งซิมหรือว่าอุโบสถเพิ่นก็มีแล้วนี่หลังบักใหญ่บักงามเฮ็ด3หลังนี่เนาะแม่นบ่3หลังบ่เฮ็ดนี่บ่โตแล้วกับโตบ่แล้วนี่3หลังกับศาลาเนาะแถมของฮะเอามารีวิวอันหันขายเครื่องเคลื่อนที่กันเนาะครบหมดเนาะตำบางหุ่งก็มีเนาะว้าโจมีตำบางหุ่งมากมีตำบางตองว้ามีตำบางตองนี่ตำบางตองรัวมากระท้อนเนาะไปขายทั้งใดใช่ไหมตำรวจเมืองโอ้ไปขายอยู่ต่อหน้าตำรวจข้าเข้าคุกเมืองเลยนะโอ้มันเล่านี่เนาะเออๆๆเอาเงินมาให้ขนาดเนาะเว้ยแต่ละเนาะจะไปซ่าใช่มักส้มใช่วะห่อส้มอ๋อห่อส้มหมูนี่ปีฮ้อนๆเลยมีบ่มั่มมั้ยมีบ่มั่มบ่มีบ่มีมีแต่ห่อส้มเนาะห่อส้มจ้าเขามีคนจองแล้วบ่เนี่ยสบายเลยจ้ะโอ้ขายขนมขายน้ำขายตำสุดยอดเลย
งานบุญงานยังก็ไปบ่ไปจักปีละขายมาเนี่ยพ่อเราบ่สาวปีสามสิบปีปาตั้งแต่บรรลุบ่ได้จักคนเลยขายมาสามสิบกว่าปีแล้วโอ้งานบริกุฏิหลังนี่เนี่ยกุฏิไม้กำลังสร้างสาวัดว่าอาหามเนาะเพราะว่าพี่น้อง FC ท่านใดมีจิตใจใส่ศรัทธาอยากโมทนาบุญน้ำเพิ่นก็สามารถทักมาหาบาสอนได้เนาะบาสอนจะติดต่อหาเพิ่นให้เดี๋ยวเอามาถวายให้เพื่อนเนาะมีแต่ไม้คักเนาะต่อมีแต่ไม้ดีทั้งนั้นไม้แป้นไม้ยังก็ไม้แป้นปูไม่แช่นี่โอ้ปากกะลีด้วยไม้ครับแต่ก่อนวัดนี่มันเป็นพระอาจารย์สาลีเนาะศิลางามเป็นเจ้าอธิการวัดตอนนี้เพิ่นมรณภาพไปแล้วคณะสงฆ์ทางแขวงคำมวนเพิ่นจึงแต่งตั้งเจ้าอธิการองค์ใหม่คือพระอาจารย์แสงมณีมาเป็นเจ้าอธิการอยู่นี่เนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังสร้างกำลังสาสร้างกุฏิสร้างห้องน้ำดูว่าบรรยากาศดีอยู่ที่วัดจอมแจงติดแคมป์ของเด็กน้อยอาบน้ำอยู่แคมป์คลองนะพี่น้องโอ้โหกำลังมืดฟ้ามืดฝนพี่น้องเลยฝนกำลังสิตกโอ้มันตกมาแต่นครพนมพอแล้วมืดดำอยู่นครพนมนะพี่น้องครับทางฝั่งลาวยังแจ้งอยู่เนาะไปต่อพี่น้องพาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวเบิ่งบรรยากาศแคมป์คลองท่าแค่ก่อนเนาะจากที่พามาแหวส้มเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่วัดจอมแจ้งแล้วเนาะเราจะมาลิ้นน้ำพระอาจารย์เจ้าที่การวัดพี่น้องร่างสางร่างสายตรงนี้ไปกองทรายเต็มเลยรถสีลายจังน้อยพี่น้องเรามาลิ้นมาลิ้นมาดื่มดูแถวห้านอาหารนี่แหละรถเดินลายแล้วบรรยากาศดีพี่น้องเลยข้างหน้าแฮครับนี่ต้นไม้ใหญ่หลายจะให้อากาศเย็นอากาศชุ่มชื่นThank you.
อดใส่บอลคุกเก่าพี่น้องเลยก็แมนที่ภาพบรรยากาศพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวอยู่ที่ท่าแขกพี่น้องเลยเบิ่งวัดเบิ่งว่าเบิ่งธรรมชาติตามแคมป์ของโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้มอนี้มาสอนกับสิขอปิดคลิปไว้สำหรับนี้ก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านอยู่ดีมีแรงโชคมาเงินคำร่ำรวยอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Subscribe ให้กำลังใจบ่าวสอนเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี